ึงสาวขอนแก่นไม่มีอะไรมากครับขับรถดีๆหน่อยที่ผายจะชนกูหลายคันแล้วเนี่ยเดชาเนโกรนีเหมือนแอลกอฮอล์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ยังไม่เชื่อนะคะว่าจะหยุดดื่มกาแฟกี่โมงเพราะงานนี้รวมกาแฟทุกร้านในประเทศเอาไว้แล้วมีใครจำปีที่แล้วได้บ้างว่างานกาแฟปังแค่ไหนปีนี้คือปังปึ้งไม่แพ้กันกับงาน Thailand Coffee Hub 2024บอกเลยว่าใหญ่สุดของภาคอีสานเลยเด้อเริ่มร้านแรกกับร้านโรสเทอรี่แล้วที่วันนี้ต้องแวะมาชิมฝีมือพี่ต่องแชมป์ลาเต้อาร์ตระดับโลกเลยเดชาเนโกรนีครับเมนูนี้คือรสชาติทำให้ประหลาดใจมากพี่เป้าว่ายังไงกับเมนูนี้แอลกอฮอล์แต่ไม่มีไปต่อกับอีกร้านเด็ดอย่างบีนลูเกอร์อันนี้คือแก้วที่ร้านบีนลูเกอร์ได้รางวัลข้างในก็จะมีคาราเมลมีนมแล้วก็มีครีมออนท็อปกินแล้วจะรู้สึกแบบหวานๆเหมือนกินขนมคือมีแต่ร้านกาแฟตัวท็อปทั้งนั้นที่มาให้ลองหล่อขนาดนี้มาจากจังหวัดไหนคะพี่กรุงเทพอย่างร้านเล็กเราก็แชมป์ดีกรีกาแฟส้มเลยนะเพื่อนๆเอางี้รสชาติคือสมดีกรีแชมป์สุดๆอันนี้คือเขาได้รางวัลมาด้วยเด้อคอกาแฟทั้งหลายคือต้องมาเดินแล้วงานนี้อย่างร้านนี้ก็ลองเป็นเมนูซิกเนเจอร์แก้วนี้ก็จะคล้ายไวน์พอได้กลิ่นองุ่นและค็อกเทลแบบบางๆพี่เป้าว่ามันคือกาแฟนะโอเคค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ดื่มกาแฟเนาะก็มาเดินได้เหมือนกันอย่างขนมร้านดังร้านนี้ไม่ใช่มากลองเพราะว่าทำไม่เป็นมันคือซอฟชีสเค้กแต่ละร้านคือไม่มีใครยอมใครเอิ่มมาสะดุดล้มกับความน่ารักของแพ็กเกจร้านนี้ที่ได้รางวัลช็อกโกแลตไทยมาแล้วกับอีกร้านที่อยู่แถวข้างๆกันกับไอติมซอฟเซอร์เป็นเท็กเจอร์ที่ถูกใจมากๆและอีกร้านที่ห้ามพลาดช็อกโกแลตระดับโลกจริงไหมจริงจริงวาสนาพาส่งเดนมาลองช็อกโกแลตระดับโลกเพื่อนๆคนไหนไม่ใช่สายกาแฟก็มาเดินได้เหมือนกันอย่างช็อกโกแลตร้านนี้คือห้ามพลาดเลยอยู่หัวมุมทางยูนิโคและเพื่อนๆคิดว่าวันหนึ่งเราดื่มกาแฟได้กี่แก้วพอดูสภาพเหี่ยเป้าตอนนี้อย่าถึงเป็นไรนะคะเราจะพาไปชิมกันต่อกับร้านโรเซตตาโรเย็นได้แล้วครับและบูธขวัญใจอย่างเบอร์ดี้คือเมนูนี้ก็จะมีการเอาเนยถั่วมาตกแต่งรอบขอบแก้วและท็อปด้วยวิฟผมนุ่มๆแต่พิเศษสุดของงานกาแฟวันนี้ว่าไม่คิดจะได้เจอแบบชาวญี่ปุ่นที่ออกแบบโอริกามิแต่สิบวันรีมาเจอกันได้ Please come ของแกเฮรี่มาเลยเพราะว่าตัวท็อปวงการกาแฟฝากคมๆไว้แล้วว่าฝากถึงสาวขอนแก่นไม่มีอะไรมากครับขับรถดีๆหน่อยที่ผายจะชนกูหลายคันแล้วโอ้โหอโบบากันสุดๆงานนี้เขายังมีร้านกาแฟดังๆมาให้ลองอีกเพียบเลยนะทุกคนพร้อมยังมีกิจกรรมอีกเยอะมากๆให้เราได้ไปดูและภายในงานเองก็ยังมีทั้งเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์กาแฟอีกเพียบเลยอย่างตอนนี้ทุกคนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Central Life เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทสายกาแฟเซฟคีและเตรียมมาม้วนมาจ่อยได้เลยที่ชั้น10การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นเลยนะเพื่อนๆเขามีตั้งแต่วันนี้ถึง9 มิถุนายน